สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลดล็อกตัวละครที่ชื่อโทสตี้กันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องมีตัวที่ชื่อ X Dash ก่อนนะครับซึ่งผมทำคลิปเวลาเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะไปเก็บกันที่ด่านที่3นะครับโดยเป้าหมายของเรานะครับก็คือเราจะต้องฆ่าตัวสตอเกอร์ให้ได้นะครับซึ่งโอกาสเกิดก็จะมีนาทีที่1 1% นาทีที่8 30% แล้วก็นาทีที่2 30%นะครับด่านนี้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไพ่อะไรเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีก็เอามาก็ได้นะครับตัวละครก็ไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องเป็นตัวไหนแต่ว่าจะต้องปลดล็อก X Dash ก่อนนะครับถึงจะมาทำอันนี้ได้นะครับอาวุธก็อะไรก็ได้ครับด่านนี้ก็คือเรื่อยๆนะครับเราแค่จะรอดูตอน8นาทีนะครับว่าไอตัวสตอเกอร์เนี่ยมันจะโผล่มาไหมแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับคือไอตัวสตอเกอร์เนี่ยพอเราข้ามได้ครับเราจะมีเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับอันนี้คือแบบผมลองเล่นมาแบบน่าจะ 4-5 รอบกว่าจะได้ก็คือวิธีที่เราจะเก็บไอตัวโทสตี้เนี่ยคือเราต้องกดปุ่มลงนะครับที่คีย์บอร์ดไม่ใช่ปุ่ม S นะครับปุ่มลงกับปุ่ม Enter ครับตอนที่เราฆ่าตัวสตอเกอร์ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันจะมีตัวโลโก้โทสตี้ครับโผล่ขึ้นมาไม่ถึงวินาทีนะครับช่วงเวลานั้นนะครับคือเราจะต้องกดลงกับ Enter ครับให้ได้ครับให้พอดีกับตอนที่ตัวโลโก้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเราถึงจะได้ตัวละครนี้นะครับครับแล้วหลังจากที่ผมวุดมาหลายตานะครับผมก็คิดเทคนิคขึ้นมาได้นะครับคือให้เราเอานิ้วครับรอไว้เลยตรงปุ่มลงกับปุ่ม Enter นะครับแล้วก็กดรัวๆเลยครับตอนที่ขึ้นนาทีที่8นะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นตัวสตอเกอร์ละเราก็ทำอย่างนี้เลยครับกดรัวๆเลยมือขวาแล้วก็กดรัวๆแล้วมือซ้ายเราอ่ะก็ให้เราเดินปกตินะครับก็คือตัวละครมันจะฝืนๆกันนิดนึงแต่ว่าก็พอเดินได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครทำอย่างเงี้ยครับรับรองว่าได้ตัวแน่นอนครับแล้วเวลาได้ตัวเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนกีตาร์โซโล่ขึ้นมานิดนึงอ่ะครับพอเราได้ตัวละเราก็สามารถกดออกเกมได้เลยครับแล้วตัวละครก็จะไปปลดล็อกอยู่ที่หน้าจอเลือกตัวละครครับครับเดี๋ยวเราก็จะตัดมาใกล้นาทีที่8นะครับสังเกตได้ว่าเราจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวรางรถนะครับเพราะว่าเราจะใช้รถเข็นนะครับชนเข้ากับสตอเกอร์นะครับให้มันตายเราก็จะวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่สังเกตว่าตอนนี้8นาทีโผล่มาแล้วนะครับให้เราลากมาทางขวานิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวรถเข็นมันเกิดปึ๊บโอเคครับเนี่ยครับตายแล้วเห็นไหมครับคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้สังเกตเนี่ยจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำครับว่าข้างด้านขวาล่างจอเนี่ยมีโลโก้โทสตี้โผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะรีเพลย์ให้ดูอีกรอบนะครับสังเกตดูช้าๆนะครับปึ๊บเขียวโดนรถเข็นวิ่งชนปุ้งเห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาละแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆนะครับมันจะแทบไม่เห็นอะไรเลยครับอันนี้ผมถึงแนะนำเทคนิคที่ว่าให้กดลงกับ Enter รัวๆนะครับระหว่างที่รอ8นาทีก็เพื่อนๆก็ลองซ้อมดูได้นะครับตัวละครมันจะยึกยือนิดนึงอะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับคลิปปลดล็อกตัวละครโทสตี้นะครับถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย